สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวนะครับกับแอปเบลไลล่านะครับหรือว่าเป็นแอปที่มันเป็นระนาดรามนะครับเวลาที่เราอยู่วงโยนะครับหรือใครอยู่วงโยมาก่อนจะรู้นะครับมันจะมีเครื่องดนตรีชนิดนึงเรียกว่าเบลไลล่านะครับนะครับเสียงก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันก็สามารถเล่นเป็นโน้ตได้นะครับอย่างเช่นไอ้ตัวหมายเลข1เห็นมั้ยครับหมายเลข1ก็จะเป็นโด2ก็เล3มี4ฟา5ซอน6เล7ทีแล้วก็1ก็โดนะครับอันนี้คือการเรียงลำดับโดเลยมีฟาซอนลาทีโดนะครับซึ่งมันมีครบครับแล้วก็เสียงในแต่ละโน้ตก็จะเป็นอย่างเงี้ยยิ่งอยู่ข้างบนมากเท่าไหร่นะครับเสียงก็จะยิ่งสูงนะครับถ้ายิ่งอยู่ข้างล่างนะครับเสียงก็จะต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวพี่เล่นเพลงง่ายๆนะครับครับถ้าเกิดเรารู้โน้ตนะครับเราก็สามารถกดไปได้นะครับกับทุกตัวนะครับก็ถ้าเกิดรีวิวแอปตัวนี้ตรงๆนะครับก็ถ้าเกิดในเรื่องของเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นเสียงที่ใช้ได้อยู่แต่ว่าแอปตัวนี้ก็คือมีให้อย่างเงี้ยครับไม่มีโน้ตไม่มีอะไรมาให้เลยดังนั้นเนี่ยคนที่จะเล่นแอปนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีความรู้ทางด้านดนตรีพอสมควรนะครับในการที่จะเล่นให้เป็นเพลงนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้โน้ตนะครับมันก็ไม่เป็นเพลงนะครับผมโอเคครับก็ถือว่าเป็นเว็บที่เอาไว้สำหรับเล่นแบบธรรมดาบ้านๆพื้นๆนะครับก็คือเป็นแอปที่แบบเขายังไม่ได้พัฒนานะครับก็คือว่ามีแค่เสียงนั่นเองถ้าใครที่มีความรู้ทางด้านดนตรีพี่ก็บอกเลยเอาแอปนี้ไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่สามารถเล่นเป็นเพลงได้ก็ต้องรอให้เขาพัฒนานะครับแอปที่มันมีเพลงมีโน้ตด้วยนะครับมันจะสามารถเล่นได้ครับโอเคครับพี่ก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ